Okay, let's turn to Genesis chapter number 4. พี่น้องเปิดไปที่ปฐมกาลบทที่4นะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับผมอยากให้พี่น้องดูข้อพระคัมภีร์ตามนะครับในเช้าวันนี้ผมมีความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าที่จะสอนพี่น้องเวลาผมคิดถึงคำเทศนานี้ผมบอกตัวเองว่าผมเข้าใจแล้วแต่ผมจำเป็นจะต้องได้ยินอีกครั้งผมทราบแล้วและผมรู้แล้วแต่ผมจำเป็นจะต้องได้ยินอีกครั้งOkay. All right. So Genesis chapter number 4. ปฐมกาลบทที่4ครับ We'll look at a few verses. I want to read verse number 3 to 5. ข้อที่3ถึง5ครับ So let's read that, and then I want to teach you some things from there. Genesis 4 verse 3 to 5. ข้อ3ถึง5ปฐมกาลบทที่4ข้อที่3ถึง5อยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าคาอินได้นำผลไม้จากไร่นามาเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเยโฮวาเช่นการอาแบลได้นำผลแรกจากฝูงแกะของเขาและไขมันของแกะพระเยโฮวาทรงพอพระทัยต่ออาแบลและเครื่องบูชาของเขาแต่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยต่อคาอินและเครื่องบูชาของเขาและคาอินได้โกรธแค้นยิ่งนักสีหน้าหม่นหมองไปโอเคSo this the timing of thisในช่วงเวลานี้นะครับ is that Cain and Abel are the children the first children of Adam and Eve คาอินกับอาเบลเป็นลูกนะครับ2คนแรกนะครับของอาดัมกับเอวา So this is the second generation of people who were ever on the earth นี่คือคนรุ่นที่2นะครับประชาชาติของโลกนี้ที่เกิดขึ้นในโลก So if you said to Abelถ้าเราบอกกับอาเบลว่า You ask this question แล้วเราถามอาเบลว่า Who was your father's parents แล้วคุณพ่อของพ่อแม่คุณคือใคร Abel would say อาเบลก็จะบอกว่า My father พ่อของผม never had parents ไม่มีพ่อแม่ because God made him from the dust of the groundพระเจ้าทรงสร้างเขาจากผงเครดิต So it really is soon after the creation และในช่วงมนุษย์2รุ่นนี้นะครับก็เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าสร้าง And I want the timing is important ในช่วงเวลาเนี้ยสําคัญมาก So we're in Genesis chapter 4เราอยู่ในปฐมกาลบทที่4 Okay second generation ซึ่งเป็นรุ่นที่2ของมนุษย์ในโลก of the people on the earthในที่ที่มนุษย์ที่เกิดขึ้นในโลก And God has taught them something และพระเจ้าทรงสอนเขาบางอย่าง that they needed to know ที่เขาจําเป็นจะต้องรู้ really right from the beginning ตั้งแต่เริ่มแรกเลย Now as we go on in this message พอเราศึกษาไปเรื่อยๆ and we go through the some timing of the Bible และเราจะเห็นว่าช่วงเวลาของพระคัมภีร์ I'll show you in the Bible I'll show you the timingผมจะให้พี่น้องเห็นว่าในช่วงเวลาในพระคัมภีร์ of when the Buddha came เมื่อศาสนาพุทธเข้ามา the Buddha himself ก็คือพระพุทธเจ้า when he was born ว่าพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อไหร่ I'll show you where that happened in the timing of the Bible และผมจะให้พี่น้องเห็นว่าในช่วงเวลานั้นพระพุทธเจ้ามาเกิดตอนไหน and I'll show you when Muhammad from Islam when he was born และผมจะให้พี่น้องเห็นว่าโมฮัมหมัดผู้นำของอิสลามนั้นเกิดตอนไหน So you can see in the timing of earth เพื่อเราจะเข้าใจในช่วงเวลาของโลก What came first ว่าอะไรมาก่อน What came after อะไรมาทีหลัง What God said ว่าพระเจ้าตรัสว่ายังไง What men said และมนุษย์พูดว่ายังไง And you can understand the timing of all that และพวกเราเพื่อเราจะเข้าใจในช่วงเวลาเหล่านั้น So Genesis chapter 4ในปฐมกาลบทที่4 is just the second generation
ป็นคนรุ่นที่สองของโลก The first people who were born from a mother's womb ก็คือคนเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจากครรภ์ของมารดา Do you understand เข้าใจไหมครับ Does everybody understand พี่น้องเข้าใจไหมครับ Because Adam wasn't born that way เพราะอาดัมไม่ได้เกิดโดยจากครรภ์ของมารดา Eve never came from a mother เอวาไม่ได้เกิดจากครรภ์ของมารดา These are the first ones และคาอินกับอาเบลนี่คือคนกลุ่มแรกที่เกิดจากครรภ์มารดา And what has happened on the earth สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกก็คือ When Cain and Abel were born พอคาอินกับอาเบลเกิดมา They came into the world เขาเกิดมาในโลก different แตกต่าง to their mother and father แตกต่างจากพ่อแม่ของเขา it was differentแตกต่างจากพ่อแม่ของเขา Because their mother and father เพราะพ่อแม่ของเขา can rememberจำได้ว่า when they were in the world ตอนที่เขาเข้ามาในโลก and there was no sin และในช่วงเวลานั้นไม่มีความบาปเลย and nothing died ไม่มีอะไรที่ต้องตายเลย animals didn't die สัตว์ไม่ต้องตาย plants didn't die ต้นไม้ก็ไม่ตาย nothing died ไม่มีอะไรที่ต้องตาย because death only came after sinเพราะความตายเข้ามาหลังจากความบาปที่เข้ามาในโลก Every time something dies ทุกครั้งที่เราเห็นว่าอะไรที่มันตายเกิดขึ้น It's God reminding us พระเจ้ากำลังเตือนพวกเราว่า This is because of sin in the world เพราะความบาปเข้ามาในโลก Because it didn't happen before sin เพราะความตายไม่ได้เกิดขึ้นก่อนความบาปเข้ามาในโลก And it won't happen after sinและมันจะไม่เกิดขึ้น after sin when we leave earth พอเราออกจากโลกนี้ไป and go to heaven ไปที่สวรรค์ there's no more death ความตายก็จะไม่มีอีก there's no more dying และจะไม่มีความตายอีก you'll never attend a funeral in heaven และบนสวรรค์เราไม่ต้องไปงานศพ you'll never send flowers to somebody who died in heaven เราไม่ต้องส่งดอกไม้ไปงานศพบนสวรรค์ you'll never see a hospital และเราจะไม่พบว่ามีโรงพยาบาลที่บนสวรรค์เพราะไม่มีใครตายที่นั่น Do you understand พี่น้องเข้าใจไหมครับ Death is here because of sin ความตายเกิดขึ้นในโลกและมีอยู่ในโลกเพราะความบาปที่เข้ามา So Abel and Cain were born into a world with sin และคาอินกับอาเบลก็เกิดมาในโลกแบบนี้ And Adam and Eve would have explained to them และอาดามกับเอวาก็ได้อธิบายกับลูกของเขา Please listen carefully พี่น้องฟังดีนะครับ Because this will build on what I'm telling you เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้พี่น้องเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดไปข้างหน้า So Adam and Eve would have explained to their children อาดามกับเอวาก็อธิบายให้ลูกๆของเขาฟัง Say ลูก Before แต่ก่อนน่ะ We used to walk with God เราดำเนินกับพระเจ้า We knew Himเรารู้จักพระเจ้า We talked to him เราพูดคุยกับพระเจ้า And we lived in a beautiful place และเราก็ดำเนินชีวิตอยู่ในสวนที่สวยงาม But Luke you have to understand ตอนเนี้ยลูกๆต้องเข้าใจว่า Mother and father sinned พ่อกับแม่ทำบาป And it brought sin into the world และนำความบาปเข้ามาในโลก And God put us out of the Garden of Eden และพระเจ้าก็ไล่เราออกจากสวนเอเดน because the tree of life was in the garden of eden เพราะต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ในสวนเอเดน and if god had left adam and eve in the garden with the tree of life ถ้าพระเจ้าทรงปล่อยให้อาดามกับเอวาอยู่ในสวนเอเดนอยู่กับต้นไม้แห่งชีวิต they would have lived forever in their sin เขาก็จะกินต้นไม้แห่งชีวิตนั้นแล้วก็เขาจะมีชีวิตนิรันดร์ในความบาปYou understand? Because they were already fallen. They were fallen. ตอนนี้เขาทำบาปแล้ว They ล้มแล้ว เขาล้มลงในความบาปแล้ว They were cut off from God. เขาถูกตัดออกจากพระเจ้าแล้ว And God had to put them out of the garden. พระเจ้าต้องไล่เขาออกจากสวนเอเดน Because they were not allowed to eat of the tree of life anymore. เพื่อเขาจะไม่สามารถกินต้นไม้แห่งชีวิตได้ And God took that tree. และพระเจ้าเอาต้นไม้แห่งชีวิตนั้น from the earth.ออกไปจากโลก Do you know where it is now? พี่น้องรู้ไหมว่าต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ที่ไหนครับ It used to be on the earth. ต้นไม้แห่งชีวิตเคยอยู่ในโลก It's been moved. ตอนนี้ถูกย้ายไปแล้ว In Vivon. ในวิวรณ์ It tells us. ในหนังสือวิวรณ์บอกเราว่า The tree of life. ต้นไม้แห่งชีวิต is now in heaven. อยู่บนสวรรค์
And God says to the people who are saved, พระเจ้าทรงบอกกับทุกคนที่ได้รับความรอดว่า I will let you eat of the tree of life. เราจะให้เจ้าได้กินต้นไม้แห่งชีวิต And nothing will stop you. และไม่มีอะไรจะหยุดเจ้าได้ Beautiful, นะนั่นเป็นสิ่งที่สวยงาม Amazing. ที่จะเกิดขึ้นกับเรา So Adam and Eve explained to their children. และอาดัมกับเอวาก็ได้อธิบาย okay. และบอกกับลูกๆของเขา We sinned. เราทำบาปAnd death came into the world. ความตายเข้ามาในโลก And Luke, ฟังดีๆนะฟังแม่กับพ่อฟังพ่อกับแม่ If you die in your sin, ถ้าเจ้าตายกับความบาป you will go to hell. เจ้าจะต้องตกนรก God has been clear to us about this. พระเจ้าบอกเราอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ But he has told us, แต่พระเจ้าบอกเราว่า what we can do, ว่าเราควรทำยังไง to have our sin forgiven. เพื่อความบาปของเราจะได้รับการอภัย Second generation นี่คือรุ่นที่2ของมนุษย์ในโลก And what God had told them แต่สิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเขา is in verse number 4ในข้อที่4ครับ God said you have to bring the offering of the lamb พระเจ้าบอกว่าให้นำผลแรกของลูกฝูงแกะของเขา Do you understand เข้าใจมั้ยครับ And Adam and Eve would have taught themและอาดัมกับเอวาก็ได้สอนเขา There has to be a sacrifice of sin ว่าเขาจําเป็นจะต้องนําสิ่งที่มาถวายบูชาเพื่อไถ่บาป There has to be shedding of blood และต้องมีเลือดที่จะต้องหลั่งออกเพื่อชําระบาป Listen ฟังนะครับ There has to be shedding of blood จําเป็นต้องมีการหลั่งเพื่อเลือดออกเพื่อจะชําระบาป In Hebrews it says และในฮีบรูบอกเราว่า withoutThe shedding of blood is no remission, is no forgiveness of sin. ถ้าไม่มีการหลั่งโลหิตก็จะไม่มีการชำระบาป Do you understand? ถ้าไม่มีโลหิตไหลก็จะไม่มีการชำระบาป This is God's way. นี่คือทางของพระเจ้า There is no other way. ไม่มีทางอื่นที่จะไถ่บาปเราได้ You can't offer a carrot.เราไม่สามารถเอาแครอทมาถวายบูชาแด่พระเจ้า There's no shedding of blood เพราะแครอทไม่มีเลือด Do you understand การหลั่งของเลือด God said I'll not accept พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไม่ยอมรับแครอท The only way มันมีทางเดียวเท่านั้น For forgiveness of sin ในการที่เขาจะได้รับการอภัยบาป You have to offer the lamb จะต้องนำเครื่องบูชาก็คือแกะ So this God taught mannี่คือพระเจ้าทรงสอนมนุษย์ right from the beginning ตั้งแต่ปฐมกาลตั้งแต่เริ่มแรกของโลกเลย and you must understand that เราจะต้องเข้าใจ from the moment people were on the earth ตั้งแต่เริ่มแรกที่มนุษย์เข้ามาในโลก when sin came พอความบาปเข้ามา god said และพระเจ้าบอกเขาว่า this is the only way นี่คือทางของพระเจ้าที่ต้องทํา so abel offered a lamb และอาเบลก็ได้นําก็ได้นำแกะของเขามา Yes you read that You aren't ใช่ไหมใช่ไหมครับข้อ4 Abel offered a lamb และอาเบลก็ได้นำแกะของเขามา Cain แต่คาอิน offered his own good works เขาถวายในผลดีด้วยมือของเขาก็คือผลไม้ Cain's idea ไอเดียของเคนก็คือทำบ่อนของคาอินก็คือเหมือนเราทำบุญนะ example ตัวอย่าง do the good thing ทำสิ่งที่ดี and it will be enough for God มันก็จะพอสำหรับพระเจ้า and God said และพระเจ้าบอกว่า I don't accept that พระเจ้าไม่ยอมรับตรงนั้น not for forgiveness of sins เพราะการไถ่บาปไม่ใช่แค่ทำดี and he God เพราะพระเจ้า rejected ปฏิเสธ Cain's offering ในการถวายเครื่องบูชาของคาอินBut God accepted Abel's offering. แต่พระเจ้าทรงยอมรับเครื่องบูชาของอาเบล Every offering to God. และการถวายบูชาแด่พระเจ้าทุกครั้ง That is our own works. อะไรก็ตามที่ทำและมาจากการทำงานของด้วยมือของเราเอง Our own religion. โดยศาสนาของเราเอง Our own ideas. โดยไอเดียของเราเอง God says, I don't accept. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ยอมรับ Only this way.ต้องเป็นทางที่ของพระเจ้าบอกเท่านั้น So Abel offered a lamb และอาเบลได้นำลูกแกะของเขา So ฟังอาจารย์ดีๆฟังดีๆนะครับ There was here in Genesis 4ในปฐมกาลบทที่4 a lamb for a man แกะสำหรับมนุษย์ a lamb
for a man ก็คือแกะ1ตัวสําหรับมนุษย์คน Abel the man ก็คือ Abel ก็คือมนุษย์คนหนึ่ง offered a lamb เขาถวายแกะ1ตัว God forgave the man และพระเจ้าทรงยกโทษบาปให้แก่ Abel because of the lamb เพราะแกะตัวนั้น a lambแกะ1ตัว for a man สําหรับคน1คน Do you understand that เข้าใจมั้ยครับ Remember this จําไว้นะครับ a lamb แกะ1ตัว for a man สําหรับมนุษย์ In Genesis 4ในปฐมกาลบทที่4 Okay let's go a little more on in history เราจะดูต่อในประวัติศาสตร์นะครับ And go to Exodus chapter 12อพยพบทที่12ครับอพยพบทที่12And now we have come forward ตอนนี้เราไปดูถึง about 2000 years ผ่านไป 2000 ปี Did you know that พี่น้องรู้มั้ย From Genesis 4จากปฐมกาลบทที่4 to Exodus จนถึงอพยพ It's already been about 2000 years ผ่านมาแล้ว 2000 ปีประมาณนะครับประมาณ Okay that's the timingนั่นคือช่วงเวลานะครับ So everybody has understood พี่น้องเข้าใจไหมครับ A lamb for a man A lamb for a man แกะหนึ่งตัวสำหรับมนุษย์หนึ่งคนนะครับในการถวายแกะหนึ่งตัวเพื่อจะชำระบาปเพื่อจะไถ่บาปให้กับคนหนึ่ง Now we get to Exodus ในอพยพบทที่12 Chapter 12บทที่12 And all the people of Israel are there ก็คือคนอิสราเอลอยู่ที่นี่ But they're in Egypt แต่เขาอยู่ในประเทศอียิปต์And God says to them พระเจ้าบอกเขาว่า In verse 3ในข้อ3 that you're to take a lamb เราควรจะเอาแกะ Can you see that in verse 3ข้อ3เห็นไหมครับ And it says and it says in the end of verse 3 notice ในท้ายข้อที่3บอกเราว่า notice a lamb for a house แกะ1ตัวต่อ1ครอบครัว Can you see เห็นไหมครับA lamb for our house. แกะ1ตัวต่อ1ครอบครัวต้องเอามาถวายแด่พระเจ้า Is everybody still understand the John? พี่น้องเข้าใจผมไหมครับ Okay. So verse 5 to 7. ข้อ5ถึง7ครับ He told them what to do. และพระเจ้าบอกเขาว่าควรจะทํายังไงบ้าง You took your lamb. เอาแกะไปถวาย Can you see that? เห็นไหมครับ And on Kohok. ข้อ6 They were to kill it in the evening. เขาจะต้องฆ่าแกะนั้นในช่วงเวลาเย็น And then they had to take the blood of the lamb และข้อ7เขาจะต้องเอาเลือดนั้น See in verse 7ข้อ7เห็นไหมครับ And they had to put the blood เขาจะต้องเอาเลือดนั้น on top of the door ไปทาที่วงกบประตู And on the two sides ทั้ง2ข้าง Can you see that in verse number 6พี่น้องเห็นในข้อ6มั้ยครับ Can everybody see that พี่น้องเห็นมั้ยครับข้อ7Is it jet or hawk? ข้อ7ข้อ7ครับ Jet okay ข้อ7 Can you see? พี่น้องเห็นมั้ยครับ Okay so watch me พี่น้องดูนะครับ So now I have the blood ตอนนี้ผมมีเลือด of the lamb ของแกะถวายแด่พระเจ้า I come outside of my house ผมออกไปที่หน้าบ้าน I go to my door ไปที่ประตูวงกบบ้าน I put the blood up here ประตูหน้าบ้านแล้วก็ทาที่มุมของวงกบ God said put it at the top พระเจ้าบอกว่ามุมของวงกบ And on both sides ทั้ง2ด้านAre you watching? พี่น้องดูมั้ยครับ On the top อยู่ด้านบน And on the sides และด้านข้าง Can you see a picture? พี่น้องเห็นภาพมั้ยครับ On the top ข้างบน On the sides และด้านข้างทั้ง2ข้าง Put the blood there และทาเลือดของแก่นั้นไว้ตรงนั้น And God said และพระเจ้าบอกว่า The death angelและทูตสวรรค์ของพระเจ้า will not come to that house ทูตสวรรค์ที่เป็นนักฆ่าของพระเจ้าจะไม่เข้าไปในบ้านนั้น well he will come เขาจะมา but when he sees that เมื่อเขาเห็นเมื่อทูตสวรรค์เห็นเลือดแกะที่ทาอยู่บนวงกบ everybody inside will be safe ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นก็จะปลอดภัย safe because of the blood ปลอดภัยเพราะโลหิตที่ชำระบาปก็คือแกะที่ชำระบาปWhoever in the house ใครที่อยู่ในบ้านนั้น with the blood on the door ที่มีเลือดของแกะที่ทาไว้บนวงกบ will be safe จะปลอดภัยจะไม่ต้องตาย Do you understand เข้าใจไหมครับ So God had taught in Genesis 4พระเจ้าทรงบอกเราใน
ปฐมกาลบทที่4 A lamb for a man แกะ1ตัวสำหรับคน1คน Exodus 12 อพยพบทที่12 A lamb for the house แกะ1ตัวสำหรับ1ครอบครัว A lamb for the house แกะ1ตัวสำหรับ1ครอบครัว But can you see พี่น้องเห็นไหมครับ It's the same way ทางเดียวกันทางเดียวกัน Now at this time in historyในช่วงเวลานี้ในประวัติศาสตร์ The Buddha has not come yet ศาสนาพุทธยังไม่มา The Buddha เจ้ายังไม่มา And Muhammad has not yet come yet และมูฮัมหมัดก็ยังไม่ได้เข้ามา This is God นี่คือพระเจ้า teaching the people พระเจ้าสอนคนของพระเจ้า Only this way ว่านี่คือทางนี้ Only this way นี่คือทางนี้ของพระเจ้า Only this way ต้องเป็นทางนี้เท่านั้น Only this way ต้องเป็นทางนี้เท่านั้นNo other way. ไม่มีทางอื่นที่จะไถ่บาปเราได้ If you outside of the blood, ถ้าเราอยู่ด้านนอกวงกบที่มีเลือด you are not safe. ก็จะไม่ปลอดภัย There is no safety. เพราะไม่มีความปลอดภัย outside of the blood. ที่อยู่นอกโลหิตที่ไถ่บาป So first he taught them. ครั้งแรกพระเจ้าทรงสอนเขา A lamb for a man.ก็คือแกะ1ตัวต่อมนุษย์1คนใช่มั้ยครับ A lamb for a house และตอนนี้แกะ1ตัวสําหรับมนุษย์ Now go to Leviticus chapter 16 Is it Leviticus I don't know Leviticus Genesis Exodus Leviticus Leviticus นะครับ Chapter 16บทที่16ครับ And now they have already they've already come out of Egypt เขาออกจากอียิปต์ And now what we haveและสิ่งที่เรามีตอนนี้ The nation of Israel ก็คือประชาชาติของอิสราเอล You understand ตอนนี้ประชาชาติของอิสราเอล That's now we have a nation ตอนนี้คือประชาชาติของอิสราเอล And God taught the nation และพระเจ้าสอนประชาชาติอิสราเอลว่า There was something they did once every year สิ่งที่เขาจะต้องทำปีละหนึ่งครั้ง That was a very holyAnd solemn day, a holy and serious day. และเป็นวันที่บริสุทธิ์และวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา A very special day. เป็นวันที่พิเศษ And what God would do. สิ่งที่พระเจ้ากระทำก็คือ In verse number 7. ข้อ7ครับ The high priest. ปุโรหิตใหญ่ Would take two goats. จะนำ goat. Two sheep. Two.It's a two get ก็ได้ก็คือแพะ2ตัว Can you see that in verse number 7ข้อ7ครับ James read 7 please แพะ2ตัว Read 7 and 8 James 7 8ครับ Read 7 8 and 9 Leviticus บทที่16ข้อที่7ถึง9แล้วเขาจะนำแพะ2ตัวนั้นไปถวายต่อพระพักพระเยโฮวาที่ประตูพระพาแห่งชุมนุมและอาโรนจะจับสลากแพะ2ตัวนั้นสลากหนึ่งตกเป็นของพระเยโฮวาและอีกสลากหนึ่งเพื่อแพะรับบาปแพะตัวที่สลากตกเป็นของพระเยโฮวานั้นอาโรนจะนำมาถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป So the whole nation would come และประชาชาติอิสราเอลก็จะเข้ามา They'd all assemble และประชาชาติอิสราเอลก็มารวมกัน And their high priest would come out Aaron และอาโรนปุโรหิตใหญ่ของเขา And he would go to the door of the tabernacleก็ไปที่ประตูของพระพา And they would bring the two sheep เขาก็นำแพะ2ตัว two 2ตัว one ตัวหนึ่ง is gonna die จะต้องถูกฆ่าเพื่อชำระบาป one อีกตัวหนึ่ง will live ก็จะมีชีวิต but they don't know which one แต่เขาไม่รู้ว่าแพะตัวไหนจะต้องตาย And they would be what the Bible says they would cast lots to decide to let God show which oneก็คือพระเจ้าทําโดยการจับฉลาก You understand? เข้าใจมั้ยให้พระเจ้าเลือกว่าตัวไหน And God would make it clear. และพระเจ้าจะบอกเขาว่าตัวไหน Example. ตัวอย่าง This one is the dying one. ก็คือตัวซ้ายอาจจะเป็นตัวที่จะต้องถูกฆ่าเพื่อThis is the one that will be free. และอีกตัวนึงก็จะมีชีวิต And the whole nation would be watching. และทั้งประเทศอิสราเอลก็จะต้องดูในพิธีนี้ Because what God was doing that dayสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในวันนั้น He was forgiving the nation of their sins ก็คือพระเจ้าทรงไถ่บาปให้กับท
ุกคนในอิสราเอลในวันนั้น What the priest was doing สิ่งที่ปุโรหิตกระทำ was representing the nation ก็คือเป็นตัวแทนของประเทศอิสราเอล before God ต่อพระพักตร์ของพระเจ้า and the one แพะตัวนั้น was killed ถูกฆ่า and the blood was shed และเลือดได้ชําไหลออกหลั่งออกเพื่อชําระบาป becauseThere is no forgiveness จะไม่มีการอภัยบาป without the shedding of blood โดยการที่ไม่มีการหลั่งโลหิตออก Do you understand เข้าใจไหมครับ The other one อีกตัวนึง They would take into the desert the wilderness ก็คือเอาไปที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็ปล่อยไป And they would let it go เขาจะปล่อยไป And they would chase it away into the desert และเขาก็ไล่ไปเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร So it never came back และแพะตัวนั้นก็จะต้องอยู่ในธรรมชาติAnd God was showing them. พระเจ้ากำลังสำแดงให้เขาเห็นว่า Your sins are forgiven. บาปของคุณได้รับการอภัยแล้วได้ไถ่แล้ว And listen. และ Your sins have been put far away. และบาปของคุณก็ถูกเอาไปจากคุณแล้ว Your sins are not with you anymore. คือบาปของคุณจะไม่ได้อยู่กับคุณอีกต่อไปแล้วGod has put them far away from. พระเจ้าทรงเอาออกไปไกลจากพวกเราThat's what that meant. นั่นคือความหมายของแพะสองตัว Forgiven from the shed blood. ก็คือไถ่บาปจากตัวที่ต้องหลั่งโลหิตเพื่อไถ่บาป And your sin put far away. และอีกตัวนึงก็คือปล่อยให้ไปไกลที่สุด And that one he was showing them. พระเจ้าทำให้เขาเห็นว่า A lamb for the nation. ก็คือแพะหนึ่งตัวต่อหนึ่งประเทศ Genesis 4.ปฐมกาลบทที่4 The lamb for the man แพะแกะ1ตัวสําหรับคน1คน Exodus 12ปฐมกาลบทที่12 The lamb for the home house family แกะ1ตัวสําหรับ1ครอบครัว Leviticus 16 เลวีนิตีบทที่16 A lamb for the nation ก็คือแพะ1ตัวสําหรับ1ประเทศAnd you should be seeing. พี่น้องสามารถเห็นได้ว่า Right from the beginning. ตั้งแต่เริ่มแรกที่พระเจ้าสร้าง God was showing. พระเจ้าทรงสำแดงให้เขาเห็นสอนเขา Only this way. ต้องทางนี้เท่านั้นต้องทางนี้เท่านั้น Only this way. ต้องทางนี้เท่านั้น Only this way. ต้องทางนี้เท่านั้น Only this way for a person. ต้องทางนี้เท่านั้นสำหรับมนุษย์ Only this way for a family.ต้องทางนี้เท่านั้นสําหรับครอบครัว Only this way for a nation ต้องทางนี้เท่านั้นสําหรับประเทศ Do you understand พี่น้องเข้าใจมั้ยครับ Now go to Isaiah anywhere you want to open Isaiah พี่น้องเปิดไปที่อิสยาห์ Any chapter บทไหนก็ได้ What page number give any page Isaiah any chapter page just give a page 1456ครับ got it anywhere just get Isaiah Isaiah I'll wait for you to get it 1456 any page because we're not going to read it I'm just going to เพราะเรายังไม่อ่านนะครับ you got Isaiah พี่น้องเห็น Isaiah มั้ยครับ okay so if you look at me ถ้าพี่น้องดูผมนะครับ so this part here ส่วนเนี้ยIs from Genesis ก็คือจากปฐมกาล to Isaiah จนถึงอิสยาห์ Okay and I already showed you what God said in Genesis Exodus Leviticus ผมให้พี่น้องเห็นแล้วว่าทั้งในปฐมกาลอพยพแล้วก็เลเวนิติ and many other places และหลายที่ only one way มีทางเดียวเท่านั้น only one way มีทางเดียวของพระเจ้าเท่านั้นที่จะไถ่บาป at the time that Isaiah was writtenพอช่วงเวลาของอิสยาห์เขียนขึ้น That's about the same time the Buddha was born นั่นคือช่วงเวลาเดียวกันกับพระพุทธเจ้าได้บังเกิด That's about the same timing นั่นคือช่วงเวลาเดียวกัน In the history of the world ในประวัติศาสตร์ของโลก So the timing ช่วงเวลา is about 660 years before Christ cameก็คือ660ปีก่อนพระเยซูคริสต์มา That's the timing when the Buddha was good นั่นคือพระพุทธเจ้าบังเกิดก่อนเกิดมาก่อนนะครับพระเยซูคริสต์จะมาหลังจากนั้น660ปีใช่มั้ย Yeah go to Jeremiah after Isaiah Jeremy ครับหลังจากอิสยาห์ Find Jeremiah Jeremy ครับ OK
Okay, in Jeremiah. ในเยเรมี When you have that.เมื่อพี่น้องเจอนะครับ That's that in history about that time ในช่วงเวลาของเยเรมี is when Muhammad came when Islam started นั่นคือช่วงของโมฮัมหมัดผู้นำของอิสลามนั่นคือจุดเริ่มต้น Now why am I showing you this ผมให้พี่น้องดูเพื่ออะไร Because I tried to show you there were some things God had made clear a long time before Sasana of man came คือผมให้พี่น้องเห็นเพื่อจะบอกพี่น้องว่าพระเจ้าทรงเลือกและพระเจ้าทรงบอกมนุษย์ทั่วโลกแล้วว่าทางนี้เท่านั้นสำหรับทางการไถ่บาปของพระเจ้าก่อนที่ศาสนาอื่นของมนุษย์กำลังมา I'm not saying anything negative about ผมไม่ได้พูดว่าไม่ดีนะครับ I just show you that a long time before ผมจะให้พี่น้องเห็นว่าเวลาที่ผ่านไปหลายปี before any of these other things cameก่อนศาสนาอื่นเข้ามา God had made clear พระเจ้าบอกอย่างชัดเจนว่าทางของพระเจ้าคืออะไร Okay Go to John in the New Testament พี่น้องเปิดไปที่ยอห์นครับ Chapter 1บทที่1 So Genesis 4 a lamb for a man ปฐมกาลบทที่4แกะ a lamb for a man แกะ1ตัวสำหรับมนุษย์1คน andIn Leviticus 16, Exodus 12, a lamb for a house. บทพยกบทที่12นะครับก็คือแกะหนึ่งตัวสำหรับบ้านหนึ่งหนึ่งครอบครัว You follow? น้องดูตามนะครับ And then in Leviticus, และในเลวีติ a lamb for a nation. ก็คือแพะหนึ่งตัวสำหรับหนึ่งประเทศOkay, so I will say it in Anglican. A lamb for a man. ก็คือมนุษย์หนึ่งคนกับแกะหนึ่งตัว A lamb for a home. ก็คือแกะหนึ่งตัวต่อมนุษย์หนึ่งครอบครัว A lamb for the nation. แกะหนึ่งแพะหนึ่งตัวต่อหนึ่งประเทศ Always the same way. ก็คือทางเดียวกัน Now read John 1 verse 29. ในยอห์นบทที่หนึ่งข้อ29ครับยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่29วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย This is where John said it's happened และยอห์นบอกในข้อ29ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้น This is the lamb นี่คือแกะ for the whole world ตัวสุดท้ายตัวเดียวของเพื่อจะไถ่บาปของโลกThis is the one. นี่คือแกะตัวเดียวตัวสุดท้ายที่จะไถ่บาปของโลก That takes away the sin of the world. เพื่อจะรับความผิดบาปของโลกไปเสีย Abel's lamb. แกะของอาเบล Got his forgiveness. ทำให้เขาได้รับการไถ่บาป But it was looking to Jesus. ก็คือการชี้ไปถึงพระเยซูคริสต์นั่นแหละครับ The Exodus lamb. และในอพยพ Was for the house.ก็คือแกะหนึ่งตัวต่อหนึ่งบ้านหนึ่งครอบครัว The Leviticus lamb และในเลวีนิติแพะตัวนั้น was for the nation ก็คือเพื่อประเทศนั้น And then Jesus came และมาถึงยอห์นบทที่หนึ่งพระเยซูคริสต์ And John said และยอห์นบอกว่า This is it นี่คือลูกแกะของพระเจ้า This is what all that other was pointing to นี่คือแกะทุกตัวที่พระเจ้าทรงสอนไว้ทั้งสามThis is what God was teaching all the time. ชี้ให้เห็นว่านี่คือผู้ที่จะไถ่บาปของโลก It was all about this. ก็คือชี้ถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์คือพระผู้ไถ่ของโลก Because this is the lamb. นี่คือแกะตัวสุดท้าย That will take away the sin of the world. ที่จะไถ่บาปของโลกที่จะรับบาปของโลก And when Jesus died on the cross. พอพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนกางเขน He died for the sins of the world. พระองค์ตายเพื่อรับบาปทั้งทุกคนในโลกนี้ One drop of Jesus blood. พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งออกแค่เม็ดเดียว has enough power to clean the whole มีฤทธิ์อํานาจพอที่จะไถ่บาปของคนทั่วโลก And the reason I want to remind you of thatเหตุผลที่ผมอยากจะเตือนพี่น้องในเช้าวันนี้ so you can be really clear เพื่อพี่น้องจะเข้าใจชัดเจนว่า God said พระเจ้าบอกว่า any other way ไม่มีทางอื่น I will not accept พระเจ้าจะไม่รับทางอื่นพระเจ้าจะไม่รับ
If you're outside the house, ถ้าคุณอยู่นอกบ้าน you are in danger. คุณอยู่จุดที่อันตราย If you are outside the Lamb of God, ถ้าคุณอยู่นอกแกะของพระเจ้าก็คือพระเยซูคริสต์ you are in danger. คุณก็อันตราย There will be no forgiveness for sins. จะไม่มีการไถ่บาปเลย You cannot go to heaven. เราไม่สามารถไปสวรรค์ได้เลย And you will go to hell. และเขาจะต้องตกนรกAnd there will be no other chance. และก็จะไม่มีโอกาสอีก And God has been super clear about it. พระเจ้าบอกอย่างชัดเจนแก่พวกเรา Right back from the beginning. ตั้งแต่เริ่มแรก And I want to remind us of that. ผมอยากให้พี่น้องเข้าใจและเตือนตัวเองว่า Because we have friends. เพราะเรามีเพื่อน That we work with. ที่เราทำงานด้วย Who are outside the house. ที่เขาอยู่นอกบ้านAnd they're outside the lamb. และเขาอยู่นอกแกะของพระเจ้า And they are in great danger. เขากำลังอยู่ในสิ่งที่อันตรายในชีวิตของเขา And we have family. เรามีครอบครัว Who are outside the house. ที่อยู่นอกบ้าน And they are in great danger. เขากำลังอันตรายในชีวิตของเขาOnly one time in my life. มีครั้งเดียวในชีวิตของผม Can I remember my father crying? ที่ผมจำได้ว่าพ่อของผมร้องไห้ My father worked in a building, building buildings. พระเจ้าพ่อของผมทำงานก่อสร้าง In the sun all day. และต้องตากแดดทั้งวัน He wore blue shirt for working. เขาใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นทำงานwork boot for boot แล้วก็ใส่รองเท้าบูททํางาน That's how he went to work every day นั่นคือการแต่งตัวของเขาไปทํางาน His skin was very dark และเขาก็ต้องตากแดดแล้วก็ผิวดํา He worked in the sun every day เขาทํางานกลางแดดทุกวัน He worked hard เขาทํางานหนัก He lived a hard life เขาใช้ชีวิตอย่างยากลําบาก And he had no time for God เขาไม่มีเวลาให้พระเจ้าเลย And I still thinkและผมก็คิดว่า I don't think my father cares about anything. ผมคิดว่าพ่อผมไม่สนใจอะไรเลย And one day, แล้ววันหนึ่ง he was at work. เขาอยู่ที่ทำงาน with his friends. กับเพื่อนของเขา that he had worked with a long time. ที่เขาทำงานด้วยมาอยู่อย่างนั้น And they had the machinery that would turn for the cement, you know, turning for the cement to put out. เครื่องปั่น the machinery out on the building site.แล้วก็เครื่องปั่นปูนนั้นก็อยู่ด้านนอกของอาคาร Let's have all this out there where they're working. ก็อยู่ด้านนอกที่เขาทำงาน Electric machinery. เป็นเครื่องไฟฟ้า And on that day, ในวันนั้น it had been raining really strong. วันนั้นฝนตกแรงมาก And my father got to work. และพ่อผมไปทำงาน And talked to his friends. คุยกับเพื่อนคนนั้น And the time started to go to work. และถึงเวลาที่จะต้องเข้างานAnd they turned on the machinery. เขาก็เปิดเครื่องที่จะต้องใช้งาน And my father's friend. แล้วเพื่อนของพ่อผม went to one of the machines to do something. ไปที่เครื่องนั้นเพื่อจะเปิด And when he touched it, พอเขาแตะเครื่องนั้น all the electricity from the machine went into his body. แล้วไฟที่รั่วออกมาก็ช็อตตัวเขา Because the rain had caused like a short circuit. เพราะน้ำที่ไหลเข้ามานั้นทำให้ไฟรั่ว And he was screaming และเขาก็ร้อง Screaming แล้วเขาก็ร้อง But he couldn't let go แต่เขาไม่สามารถปล่อยเครื่องมือนั้น Because the electricity had made him jump เพราะไฟที่ช็อตนั้นก็ทำให้เขาแข็งตัว And one of my father's friends ran over to him แล้วเพื่อนของพ่อผมก็วิ่งไปหา And grabbed him แล้วก็จับคนนั้น to pull him off เพื่อจะดึงออก And then he couldn't let goและเขาก็ไม่สามารถที่จะดึงเพื่อนคนนั้นออก And he was screaming และเขาก็ร้อง Two of them now ทั้ง2คนก็ติดกับไฟช็อต And then my father ran over แล้วพ่อผมก็วิ่งไป And he grabbed แล้วก็จับ And started getting shocked แล้วก็เริ่มจะถูกช็อต But they stopped the power แต่เขาก็ปิดไฟทัน But the first two men แล้ว2คนแรกที่ติด fell down in the mud ล้มลงที่โคลนThe rain coming down on their face. และฝนก็ตกใส่ตัวพวกเขา And they breathed their last breath. และเขาก็หายใจครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขา My father's best friends. แล้วเพื่อนที่ดีที่สุดในที่ทำงานของพ่อผม About 10 o'clock in the morning.
ประมาณ 10:00 น. My father came back to the house. พ่อกลับมาที่บ้าน We wondered why are you home? แล้วเราก็สงสัยว่าทำไมพ่อกลับมาบ้าน You have work. คุณไปทำงานแล้วนี่ And he walked in. เขาเดินเข้ามา And my mother walked to him and said, "Why are you home?" แล้วแม่ผมเดินไปหาพ่อบอกว่าแล้วทำไมคุณกลับมาบ้าน He sobbed. เขาร้องไห้อย่างหนัก And I had never seen him do that. ผมไม่เคยเห็นพ่อผมร้องไห้แบบนั้นAnd he called the name of his friends. และเขาก็เรียกชื่อเพื่อนของเขา And he was just crying out like I never heard him do before. และผมก็เห็นเขาร้องไห้แบบไม่เคยเห็นมาก่อน You know, we know people. เรารู้จักคนเหล่านั้น And now they look okay. ตอนนี้เขาอาจจะดูสุขภาพดี You meet them every day. คุณเจอเขาทุกวันสวัสดีสวัสดีไปดีไหม Every day you meet them. ทุกวันเราเจอเขา And they look okay. เขาดูโอเค But they're outside of the lamb. แต่เขาอยู่ข้างนอกแกะของพระเจ้า And what will happen to them? อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาครับ Will be far worse than สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาถ้าเขาอยู่นอกลูกแกะของพระเจ้า They will be screaming. จะอันตรายและรุนแรงมากกว่า Screaming.In pain และเขาจะต้องร้องทุกทรมาน from dying in their sins โดยการตายกับบาปของเขาและเขาจะต้องตกนรก and they will be so sorry และเขาจะเสียใจ now we can't make anybody believe เราไม่สามารถบังคับใครให้เชื่อพระเจ้าได้ but it's really sad แต่มันน่าเศร้าครับ if we are with them ถ้าเราอยู่กับเขา and they never know แล้วเขาไม่เคยทราบเลย because we didn't tell เพราะเราไม่เคยบอกเขาเลยWe worry. เรากังวล If I tell, ถ้าเราบอก What will they think of me? เขาจะคิดยังไงกับเรา Everybody will talk about me. ทุกคนก็จะนินทาเรา They won't like me. เขาจะไม่ชอบเรา And we don't tell. แล้วเราก็ไม่บอก Now, if you're saved today, ถ้าคุณรับเชื่อวันนี้ It's because somebody told you. เพราะมีคนบอกคุณครับ Somebody told you. คุณได้รับความรอดเพราะมีคนบอกคุณ If that person had said.ถ้าคนนั้นบอกว่า Oh, I'm not going to tell. ผมไม่อยากจะบอกคุณ Because you might not like me. เพราะคุณไม่คุณอาจจะไม่ชอบผม What would have happened to you? อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณครับ And I want to just remind us. ผมอยากจะเตือนพวกเราว่า God has made it clear. พระเจ้าบอกอย่างชัดเจน Only the lamb. ก็คือแกะเท่านั้น Only the shedding of blood. คือการหลั่งโลหิตของแกะของพระเจ้าเท่านั้น I will not accept anything else. พระเจ้าจะไม่ยอมรับทางอื่น There is no salvation any other way. ไม่มีความรอดนอกจากแกะของพระเจ้า And men can have ideas about many things. มนุษย์สามารถสร้างไอเดียหรือความคิดขึ้นมาหลายๆอย่าง But God has spoken. แต่พระเจ้าทรงตรัสกับเราแล้วว่า And what God has said is true forever. ที่พระเจ้าบอกก็จะเป็นความจริงตลอดชีวิต When people don't get saved, ถ้าคนไม่ได้รับความรอด it's not because they can't get saved. ไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถได้รับความรอดได้ because Jesus already died for their sin. เพราะพระเยซูคริสต์ทรงตายเพื่อไถ่บาปเขาแล้ว it's already been jailed out. พระเจ้าทรงชำระให้เขาแล้ว but it's because they don't believe. เพราะเขาไม่เชื่อมากกว่า and they won't come.และการที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เข้ามาหาพระองค์ There's only salvation in the lamb มีแต่ความรอดในแกะของพระเจ้า John said about Jesus และยอห์นบอกกับพระเยซูคริสต์ว่า This is the lamb of God นี่คือพระเยซูคริสต์คือแกะของพระเจ้า Who takes away the sin of the world ที่จะมารับความผิดบาปของโลกไปเสีย When Jesus died on the cross พอพระเยซูตายบนกางเขน And he said และพระเยซูตรัสว่า It is finishedมันเสร็จแล้วสิ้นสุดแล้วสำเร็จแล้ว What he meant was สิ่งที่พระเจ้าบอกก็คือ It's all the sin is paid for now ความบาปได้รับการชำระแล้ว I have done everything to give the way of salvation พระเจ้าทรงกระทำทุกอย่างให้สำเร็จแล้ว So let's do what we can do ให้เราทำในสิ่งที่เราทำได้ For the people we love กับคนที่เรารัก And the people we knowและคนที่เรารู้จัก to tell them what you know เพื่อจะบอกเขาในสิ่งที่คุณรู้ and maybe they won't accept now เขาอาจจะไม่ยอมรับตอนนี้ but one day วันหนึ่ง
they will know. เขาจะรู้ครับ You told the truth. ว่าคุณบอกความจริงแก่เขา You cared for them. และคุณเป็นห่วงเขา But let's not have our friends. อย่าให้เพื่อนของเรา dying in their sins. ตายกับความบาปของเขา And then thinking. และเขาคิดว่า Why didn't you tell me? ทำไมคุณไม่บอกผม You knew. คุณรู้ You knew what was going to happen to me.คุณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผม And you didn't even tell me แล้วคุณก็ไม่บอกผมเลย You say you love me แล้วคุณบอกว่าคุณเป็นเพื่อนผมรักผม You didn't even tell me และคุณไม่เคยบอกผมเลย And I just want you to think about that ผมอยากให้พี่น้องคิดถึงตรงนี้ And I want you to be very very clear ผมอยากให้พี่น้องเข้าใจชัดเจนว่า There is not salvation in any other wayไม่มีความรอดไม่มีการไถ่บาปทางอื่นครับ God has made it clear พระเจ้าทำและบอกเราอย่างชัดเจนแล้ว Jesus said พระเยซูตรัสว่า If anyone comes to me ถ้าผู้ใดเข้ามาหาเรา I will not send you away และเราจะไม่ทิ้งเขาเลย I will accept you เราจะยอมรับเขา The way you are ในแบบที่เขาเป็น Just come แค่เข้ามา Come and be forgivenเข้ามาเพื่อจะรับการไถ่บาปจากพระเยซูคริสต์ Come and be saved เข้ามาเพื่อได้รับความรอดจากพระเยซูคริสต์ And he that believes on me ผู้ที่เชื่อในเรา I will give him the right to eat of the tree of life เราจะให้เขาได้รับประทานต้นไม้แห่งชีวิต Okay well Ajahn is going to we're going to bow for prayer